แต่ว่าสำหรับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยความมุ่งหมายก็คือว่าแม่จะท้องคนพิเศษเนี่ยต้องพิเศษคนคนเดียวท้องที่สองไม่มีอีกแล้วจะท้องครั้งที่สองไม่ได้ก็คือว่าพิเศษสำหรับพระพุทธเจ้าเนี่ยฉะนั้นคนพิเศษอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นไม่ใช่เกิดในพระราชวังแต่เกิดขึ้นณสถานที่ตรงนี้เป็นสวนเป็นทุ่งนาเจ้าชายสิทธัตถะถือกำเนิดณลุมพินีวันแต่พระพุทธเจ้าถือกำเนิดณพุทธคยาพุทธคยามีชื่อเรียกอีกประการว่าวัดมหาโพธิ์ตั้งอยู่ทางตะวันตกของแม่น้ำเนรัญชราเดิมทีในสมัยพุทธกาลดินแดนแห่งนี้อยู่ในเขตแคว้นมคธถูกเรียกขานว่าอุลุเวลาเสนานิคมเป็นแหล่งที่ชุมนุมของบรรดาโยคีฤาษีดาบสและนักบวชนักพรตต่างๆเป็นจำนวนมากด้วยว่าเป็นภูมิทัศน์อันร่มรื่นเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรทางจิตตอนที่ไปสถานที่ตรัสรู้ครั้งแรกเนี่ยมีความรู้สึกว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นนี้ใช่ต้นเดียวกันกับที่พุทธเจ้าตรัสรู้ไหมถ้าใช่เราจะขอไปนั่งไปกราบไปดูซิว่าทำไมมันเป็นต้นไม้อัศจรรย์เหลือเกินเนี่ยตอนแรกที่ไปนะทีนี้พอไปถึงเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปเมื่อก่อนเนี่ยเข้าไปได้ง่ายไปจับไปรูปไปคำได้หมดเลยดินแถวนั้นก็เอาขึ้นมาได้เลยก็ไม่ว่าท่านที่นั่งตรัสรู้ท่านวัชรอาจเนี่ยเอาหัวไปโขกก็ได้จับได้รูปได้คำได้หมดเลยซึ่งตอนนี้ไม่ได้แล้วก็ห้ามหมดเลยมีคนรู้สึกว่าอ๋อท่อนนี้จริงๆนะที่พระพุทธเจ้านั่งตรงนี้จริงๆนะขนลุกเลยตอนนั้นแบบสะกดจิตนั่งเลยเอาตรงนี้แหละให้ได้บรรลุแต่อาตมภาพเนี่ยก็ไปอ่านประวัติของต้นพระศรีมหาโพธิ์อ๋อต้นนี้เป็นต้นที่4แล้วแต่เกิดจากหน่อเดียวกันบางต้นอายุ150ปีอย่างต้นปัจจุบันนี้อายุ150ปีบางต้น300ปีบางต้น500ปีนะเนี่ย 2,000 กว่าปีมาแล้วเนี่ยต้นนี้เป็นต้นที่4บางต้นถูกยาพิษบางต้นก็ถูกน้ำร้อนลวกบางต้นก็ถูกตัดแต่ว่าทุกครั้งก็จะเอาน้ำนมเนี่ยไปรดที่โคนต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้วก็จะแตกหน่อขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นแรงบันดาลใจตอนแรกเนี่ยก็เห็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ก่อนหลังจากนั้นคิดว่าเจดีพุทธคยาเนี่ยคิดว่าเป็นของใหม่ที่สร้างขึ้นมาแต่ว่าต้นโพยังไงเสียต้องเป็นของคู่กันกับพระพุทธเจ้าแน่ๆหลังจากนั้นก็ไปดูโดยรอบก็จะเห็นสิ่งสักการะต่างๆมากมายเห็นคนที่เบตมากราบเห็นคนจีนคนญี่ปุ่นเห็นคนภูฐานเห็นคนพม่าคนศรีลังกาคนไทยคนลาวคนเขมรคนเวียดนามภิกษุภิกษุณีคนที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาเนี่ยทั้งฝรั่งมังค่ามานั่งสมาธิอยู่ที่นี่หมดเลยโดยไม่มีใครรู้สึกว่ารำคาญกันบางคนก็ปักกรดนอนใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์อาจารย์ก็ไปปักกรดนอนเช่นเดียวกันหนาวมากคืนนั้นน่าจะเป็นติดลบนอนอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์3 ก็ลุกขึ้นมานั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์พอ3 คนเข้ามาแล้ว3 4เนี่ยคนจะแน่นเอียดเลยเหมือนงานมหากรรมยิ่งถ้าเราไปในช่วงที่พระทิเบตเป็นแสนลงมาเนี่ยรอบต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยาเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยสีแดงคือสีของพระทิเบตท่านและใกล้ๆต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยพระอาจารย์ก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะแม่น้ำเนรัญชรามันอยู่ตรงไหนนะก็เดินไปดูปรากฏว่าเป็นแม่น้ำตื้นๆตื้นมากๆเลยตื้นขนาดไหนรู้ไหมสามารถที่จะเดินข้ามได้ระยะทางประมาณ1กิโลเดินข้ามได้สบายๆเลยตื้นขนาดนั้นล่ะหน้าฝนเนี่ยแต่ถ้าหน้าแล้งไม่มีน้ำเลยสักหยดเดียวเป็นทรายใกล้ๆต่อไปอีกก็จะเห็นดงคสิริสถานที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาบรรยากาศของสถานที่ตรัสรู้พระเจดีย์พุทธคยาเนี่ย
มันเป็นบรรยากาศที่ยิ่งใหญ่มากเพราะอะไรเพราะมันเป็นสิ่งมีชีวิตรอบอยู่บริเวณนั้นทั้งหมดเลยคนจนก็อยู่ที่นั่นเศรษฐีก็อยู่ที่นั่นยาจกคนขอทานง่อยเปรี้ยเสียขานะชาวต่างชาติยิ่งคนไทยเนี่ยชอบเลยชอบให้ทานชอบให้ทานคนแขกเนี่ยเขาคนขอทานเขาจะพูดไทยได้เพราะว่าพูดไทยแล้วได้กระตังสิบบาทครับสิบบาทอ๋อหลวงพ่อจำได้ครับหลวงพ่อใจดีครับก็จะพูดได้แค่นี้พระก็จะให้กระตังโยมก็จะให้กระตังซื้อข้าวของเพราะฉะนั้นคนไทยเนี่ยขี้สงสารใจบุญก็จะให้แต่คนชาติอื่นเขาไม่ให้นะเพราะฉะนั้นจะไม่มีคนขอทานวิ่งตามคนชาติอื่นเช่นญี่ปุ่นฝรั่งมันไม่วิ่งตามแต่เห็นหน้าคนไทยปั๊บมันวิ่งตามเลยมันจะดูตรงไหนรู้ไหมดูแววตายาสบตาใช่ไหมถ้าสบตาปั๊บจ่ายตังค์ทันทีเลยเขาจะวิ่งตามหรือรอยยิ้มของคนไทยนี่มันจะเป็นรอยยิ้มที่พิเศษมากสายตากับรอยยิ้มของคนไทยเนี่ยบอกให้รู้แม้กระทั่งคนขอทานก็ยังหวั่นไหวนะซึ่งดังกล่าวนี้จึงเป็นที่มาของสังเวชนียสถานทั้ง4ในประเทศอินเดียและเนปาลอันควรอย่างยิ่งในฐานะพุทธศาสนิกชนที่จะเดินทางไปนมัสการกราบไหว้สักการะแม้จะเพียงสักครั้งในชีวิตแต่เวลาสำหรับวันนี้คงจะมีไม่พอแล้วเชื่อว่าน่าจะทำให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับความอิ่มเอมในผลบุญและพุทธบารมีได้ไม่น้อยทีเดียวติดตามรับชมกันต่อในตอนหน้านะคะขอเชิญร่วมงานบุญมหากุศลที่ยิ่งใหญ่และหายากงานเทศมหาชาติเวสสันดรจัดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบวันอาทิตย์ที่31กรกฎาคม2554เวลา 7:00 นถึง 18:30 นณ ยุพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซอยเพชรเกษม54สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศเครื่องพยธรรมหนังสือสูจิบัตรติดต่อคุณกอยใจคุณพรสวรรค์สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งฟรีได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์โทร024552525ร่วมสืบสานตำนานเทศมหาชาติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา